สิ่วันเต็มหลังปรับประมลเศษานหนึ่งทับหนึ่งปรากฏดราม่ายังเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องหนึ่งนั้นนอกเดียวะคุณบานปรีกก็จะเป็นคุณหมอชนนันสีแก้วถูกไหมอดีตเรื่องดีสาทธทรณสุขด้วยนะครับหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าความเคลื่อนไหวคุณหมอไม่มีเลยแกหายไปเลยพี่อาร์ตเมื่อวานเนี่ยนักข่าวทีมข่าวบีบีทีวีเราเนี่ยไปตามดูที่พักก็ไม่อยู่ไปตามดูที่กระทรวงก็ไม่มีผมโทรไปก็ไม่รับไม่รับใช่ไหมไม่ได้รับไม่รับอนเดียวกันไปเก็บของอ่ะ ส่งทีมลูกน้องไปให้ลูกน้องไปเก็บของที่กระทรวงสาธารณสุขนะแล้วไม่ได้ร่ำลาด้วยนะถูกไหมปรากฏว่าก่อนหน้ามันก็มีประเด็นที่จะเรียกว่าพลาดพิงก็คงไม่เชิงจะเรียกว่าให้กาลังใจก็ประมาณนั้นจากชมรมแพทย์ชนบทคงจํากันได้บอกว่าเหมือนกับคุณหมอชนน่านไม่สามารถจะควบคุมข้าการบางฝักบางสายได้มีดราม่าเรื่องนี้เกิดขึ้นปรากฏวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับ คุณหมอชนน่านโพสต์ Facebook ซึ่งไม่ใช่ f c e e o o o p p g เอ FC คุณหมอชนน่านนะะเป็น Facebook ส่วนตัวนี่ Facebook ส่วนตัวนะครับคุณหมอโพสต์รูปนี้ด้านขวาเนี่ยเป็นคุณหมอโอภาการกรวบินพงศ์ก็คือประลัดสาตรสุขคือกําลังตั้งข้อสังเกตว่าภาพนี้มีนัยยะอะไรหรือเปล่าก่อนหน้ามีม <ะ S 2> ภาพ <มะ S 2> คุณอนุทิน,นถูกไหมเมื่อวานเนี่ยมีภาพที่คุณหมอโอภาสอะ่ะเหมือนไปถ่ายภาพกับคุณอน,อนุทินถูกต้องใช่ครับใช่ ก,ก็จะว่าไม่มีก็ไม่มีจะ,มมจะว่ามีก็มีแล้วแต่แต่ข้อความที่คุณหมอเขียนเนี่ยคุณหมอโพสต์แบบนี้ครับบอกว่าก่อนอื่นผมต้องขอบคุณแพทย์ชนบทที่โพสต์ให้กําลังใจผมและท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินแต่ก็มีบางอย่างที่ผมคิดว่าข้อมูลยังคลาดเคลื่อนออกจากความเป็นจริงไปมากซึ่งในสถานการณ์ที่ผมถูกออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีชุมรมแพทย์ชนบทไม่ควรใช้สถานการณ์นี้ออกมาสร้างความแตกแยกในกระทรวงอีก นี่อันนี้แรงนะครับอขอให้ยุติการกระทําซึ่งนายแพทย์สุดพัฒนประธานชุมรมแพทย์ชนบทได้โทรศัพท์มาหาผมนะครับและยอมรับว่าเขียนและให้สัมภาษณ์จากความเห็นของตัวเองและคนในกลุ่มผมได้ติงไปแล้วว่าการพูดจากความเห็นส่วนตัวแทนผมซึ่งไม่ใช่ข้อมูลจริงไม่สมควรก็ยอมรับและขอโทษผมไม่อยากให้ปัญหาส่วนบุคคลลุกลามสร้างปัญหาให้ระบบเรื่องที่ให้ความเห็นผ่าน Facebook ชมรม ระบุว่าระดับบิ๊กอืดยังไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโดยยกเอาคําพูดของผมที่โรงพยาบาลอุทยัยคือก่อนนั้นนี้แกไปพูดที่ผมบอกว่าเอาข้าราชการไม่อยู่จริงๆอ่ะสิ่งที่คุณหมอพูดคือท่านนายกให้รัฐบาทุกคนต้องกํากับดูแลควบคุมข้าราชการให้อยู่ให้ทํางานอย่างเต็มที่ค่ผมเน้นประเด็นนี้หมายถึงคุณหมอเน้นประเด็นนี้แต่ที่สื่อไปเนี่ยที่สื่อไปเผยแพร่แล้วตัดบางช่วงที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงมันกลายเป็นระบุว,ว่า ผมมีผลงานระดับ A บวกผมคุมค้าราการไม่อยู่จึงถูกเอาอกจากระมออันนี้ไม่ใช่<อ>ไม่ใช่คือคือมุมคุณหมอชนาธิพยายามจะบอกว่าวันนั้นที่รวมอุทัยเนี่ยนะท่านนายกกำชับมาว่าทุกคนต้องควบคุมกำกบับดูแลข้าราชการให้เดินหน้าตามนโยบายอย่างแข็งขันเต็มที่ประมาณนี้มไม่ใช่บอกว่าโอ้ผมมีโอกาสทำงานและผลงานผมเกรดเอบวกแล้วอาไม่อยู่ไม่ใช่คือไปตีความแบบนั้นมันผิดความหมายมนี่ครับแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าระดับบิ๊ก อืดไม่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้คุณหมอชนลนานอธิบายว่าผมใช้ผลงานเป็นตัววัดไม่ได้ให้ความสําคัญกับว่าเป็นคนของใคร,ครไม่ต้องมาเป็นคนของผมขอให้เป็นคนของประชาชนทํางานเพื่อประชาชนก็พอไม่สนใจว่าแมวขาวหรือแมวดําขอให้จับหนูได้ก็พอ,อ นี่แล้ว241วันในการทำงานที่กระทรวงสาธารณาสุขผมให้การสนับสนุนเรื่องการแสดงความเคารพนับถือการเข้ามาพบปะเยี่ยมเยียนการดูแลสุขภาพการเจ็บป่วยของท่านอดีตรัฐมนตรีอดีตปลัดกระทรวงในเวลาและเทศกาลที่เหมาะสมแล้วก็ทำให้น้องๆได้เห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรกระทา ส่วนข้อขัดแย้งระหว่างชมรมแพทย์ชนบทกับผู้บริหารกระทรวงที่เป็นปัญหาเดิมมานานหลายปีโอ,อ้ออประเด็นนี้สําคัญน,นะคะเออเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือทางชมรมแพทย์ชนบทก็เหมือนจะไม่ค่อยลงรอยกับผู้บริหารของทางกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ชุดเก่าใช่ถ้าจําได้เนี่ยเรื่องแรกๆ ที่คุณหมอชนลน่านทาก็คือพยายามจะเข้าไปสยดส,สลายความขัดแย้งเพื่อให้ทํางานต่อไปได้นี่แหละค่ะใช่ครับและเรื่องถูกวางยาให้เป็นคู่ขัดแย้งกับทางสปสอชอเรื่องนี้ที่ถูกพัดพิงนี่ค,คุณหมอบอกต่อน,นับตั้งแต่ผมก็มาทํางานไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับสปสอชอครับในฐานะประธานบอ,อบร์ดสปสชคือคุณหมอเป็นประธานโดยตําแหน่งอยู่แล้วไงรับตีสารสุขอะสามารถทํางานการกับท่านเลขาได้เป็นอย่างดีส่วนประเด็นที่บอกว่ามีข้ชการขยันเดินตาม คุณหมอบอกต่อทุกครั้งที่ผมออกไปปฏิบัติหน้าที่มีคําสั่งให้ออกไปปฏิบัติราชการติดตามงานนโยบายทุกครั้งแม้แต่กลับไปในพื้นที่ที่นัน่นผมก็ไปราชาการไม่เคยไปเรื่องส่วนตัวเรื่องเกียร์ว่างละเลยระดับประถมะภูมิแก้ปัญหายาเสพติดสะดุดสาธารณสุขรากฐานไม่ก้าวหน้ากระจายอํานาจสับสนปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาเชิงระบบที่เกิดขึ้นก่อนผมเข้ามารับตําแหน่งดังนั้นผมเนี่ยเป็นคนเข้ามาจัดก,การปัญหาเร่งรัดให้ดําเนินการตามกฎหมาย นี่ครับสุดท้ายคุณหมอทิ้งท้ายนะอันนี้น่าสนใจมากกว่าเดิมอีกครับคุณหมอบอกว่าผมได้พูดคุยกับคุณหมอสุพัฒน์ไปอรอบเนี่ยนะบอกว่าการออกมา้ข้อมูลทางสื่อโซเชียลอาศัยจังหวะที่ผมถูกปลดออกจากรัฐมนตรีเพื่อขยายความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแล้วไปกล่าวหากลุ่มหนึ่งที่มันพลาดพิงเนี่ยมันไม่เหมาะสมซึ่งล่าสุดคุณหมอสุพัฒน์เองเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคือท่านต้องการที่จะให้กันมาใจคุณหมอ,อให้กันบางใจคุณหมอชนน่านะนะไม่ได้ไม่ได้หวังดีมาสค์ร้ายไม่ใช่ ซึ่งผมก็ขอบคุณแต่ขอให้ระมัดระวังในการเขียนเนื้อหาที่มาบางทีตัดแปะมาหรือเข้าใจไปเองอม,มันก็สร้างความเสียหายหเกิดขึ้นนั่นแหละครับอโอโ้โหนี่เรื่องใหญ่นะใช่ใช่คือถ้าเกิดเราไปดูในเพจชมรมแพทย์ชนบทก่อนนะเนี้ยคือก็ก,ก็ก็แฉข้อมูลที่มันค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะ่ะ คือเนื้อหาให้ให้กำลังใจคุณหมอชนน่านแต่ค,คุณหมอชนน่านเหมือนจะดับไฟซะตั้งแต่ต้นลม,มเดี๋ยวมันจะกลายปเป็นเรื่องลุกลามขัดแย้งบานปลายเพราะว่ามีการพาดพิงไปถึงผู้บริหารชุดเก่าด้วยใช่ครับ,รบนะคะอ,คอ่ะส่วนตัวของคุณหมอชนน่านเองเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีความพร้อมก็อาจจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็ต้องรอดูว่าที่ทางฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยเหมือนก็บอกว่าจะให้คุณหมอกลับไปช่วยงานในสภาพ,พ่อาตก็อยู่<ช>นะแล้วครับคุณหมอเป็นสสไงสสเขตต้องกลับไปสภาอยู่แล้วอันดับเรกอันดับแรกนะนั่น ก็เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้กันนะคะ